และในปี2555ความสุขแบบครอบครัวไทยๆที่น่าประทับใจเช่นนี้จะกลับมาอีกครั้งกับละครเวทีเรื่องใหม่หนึ่งในดวงใจสุนทราภรณ์ The Musical หนึ่งในดวงใจสุนทราภรณ์ The Musical เป็นเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวสองคู่นำแสดงโดยซีศิวัฒน์ซานิต้นและฝ้าย AFพวกเขาและเธอทั้ง4คนต่างไขว่คว้าหาผู้ที่จะมาเป็นหนึ่งในดวงใจของตนซึ่งเส้นทางของความรักต้องฝ่าฟันทั้งความเข้าใจและการยอมรับบรรยากาศของเรื่องจะย้อนความประทับใจไปสู่วันวานในปีพุทธศักราช2509 1ปีหลังจากที่ไทยเราได้นางงามจักรวาลคนแรกอภัสราหงสกุลในงานประกวดเทพีเหมันที่ทำให้สองกลุ่มเพื่อนชายหญิงได้มาพบกันและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่สนุกสนานและน่าติดตามแต่อุปสรรคของความรักยังเกิดจากสองครอบครัวอีกด้วยรับบทโดยหนุ่มสันติสุขปังประกาศิตท็อปดารณีนุชผัดไทยดีใจดีดีรวมด้วยนักแสดงหน้าใหม่อีก6คนที่รับบทเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยชูรสร้อยเรียงด้วยบทเพลงไพเราะจากสุนทราภรณ์ร่วม20เพลงอาทิหนึ่งน้องนางเดียวสมมุติว่าเขารักดาวล้อมเดือนสุขกันเถอะเรากำกับการแสดงโดยวัชระปานเอี่ยมกำกับเพลงและดนตรีโดยฟอร์ดศพชัยไกรยูเสนและอู๋ธนทรปาลักกวงณอยุธยาแสดงวันที่20มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2555รวม12รอบณโรงละครเอ็มเธียเตอร์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเพลงรื่นอารมณ์แห่งปี2555ที่จะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับทุกท่านเหมือนที่เคยได้รับจากกว่าจะรักกันได้มาแล้วในหนึ่งในดวงใจสุนทราภรณ์ The Musicalบรรเลงความรื่นรมโดยมูลนิธิสุนทราภรณ์และบริษัท JSL Global Media จำกัด